และในเช้าวันนี้เราจะได้ดูพระวจนะพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่2ข้อที่12ถึงข้อที่17ไปร่วมกันครับ2โครินธ์บทที่2ข้อที่12ถึงข้อที่17ขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ไปสลับกันครับเมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้นมีช่องทางเปิดให้กับข้าพเจ้าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลยเพราะไม่พบทิตัสน้องของข้าพเจ้าที่นั่นข้าพเจ้าจึงอำลาพวกนั้นและเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเราเพราะว่าเราเป็นกลิ่นหอมหวานที่พระคริสต์ถวายแด่พระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอดและในหมู่คนที่กำลังจะพินาศสำหรับพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของความตายที่นำไปสู่ความตายและอีกพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของชีวิตที่นำไปสู่ชีวิตใครเล่าเหมาะสมกับพันธกิจที่กล่าวมานี้เพราะว่าเราไม่เหมือนคนมากมายที่หากำไรจากพระวจนะของพระเจ้าแต่เรากล่าวโดยพึ่งพระคริสต์อย่างคนที่จริงใจเหมือนอย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าสาธุการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เราได้รับใช้พระองค์ขอพระนามของพระองค์ได้รับการเคารพสักการะให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอพระเจ้าทรงให้พระคำของพระองค์ในตอนนี้ได้หนุนใจผู้รับใช้พระองค์ที่ได้ยินได้ฟังพระคำพระเจ้าที่เขาจะมีกำลังใจในการปรนิบัติพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขออย่าให้ถ้อยคำหนึ่งถ้อยคำใดตกหล่นไปโดยไม่ได้เกิดผลแต่ขอให้เกิดผลเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณในชีวิตทุกท่านในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระคัมภีร์ที่พี่น้องได้อ่านเมื่อสักครู่นะครับเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไปถึงชาวเมืองโครินนะครับคือพระธรรม2โครินนั่นเองอาจารย์เปาโลเนี่ยได้ส่งทิตัสซึ่งเป็นคนสนิทของท่านให้ถือจดหมายตักเตือนไปก่อนหน้านั้นเพื่อจะส่งไปตักเตือนพี่น้องชาวเมืองโครินธ์ที่มีความผิดและไม่กลับใจเนื้อหาคำตักเตือนในจดหมายก่อนหน้านั้นรุนแรงและเป็นคำเตือนที่หนักหน่วงมากจนอาจทำให้ชาวโครินธ์เศร้าใจอาจารย์เปาโลก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลใจว่าที่สุดแล้วเมื่อทิตัสกลับมาจะรายงานข่าวอะไรคนโครินธ์จะตอบรับการเตือนดีหรือไม่ดีคนโครินธ์จะเปิดรับท่านหรือจะปฏิเสธท่านอาจารย์เปาโลจึงมีใจกังวลอย่างมากถึงการตอบสนองของชาวเมืองโครินธ์และท่านเองก็เลยไปรอทิตัสที่จะถือจดหมายตอบรับกลับมานั้นเนี่ยที่เมืองโตรอัสระหว่างทางไปถึงมาซิโดเนียแต่รอนานที่เมืองโตรอัสก็ยังไม่เจอทิตัสสักทีอาจารย์เปาโลก็รู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของทิตัสมากในที่สุดท่านก็มีความกระสับกระส่ายจนไม่สามารถจะรออยู่ที่เมืองโตรอัสได้อีกจึงเดินทางออกจากเมืองโตรอัสไปที่มาซิโดเนียจนไปถึงมาซิโดเนียได้พบทิตัสก็ได้พบข่าวดีจึงได้เขียนพระธรรม2โครินธ์เล่มมืดที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ให้ทิตัสถือกลับไปอีกครั้งหนึ่งเมืองที่เปาโลอยู่ในเวลานั้นชื่อว่าเมืองโตรอัสมีการเอ่ยถึงเมืองนี้ขึ้นมาในพระคัมภีร์ตอนนี้ท่านประกาศรับใช้ที่นั่นและมีการเกิดผลเมืองนี้ถูกสร้างขึ้น300ปีก่อนคริสตกาลคือสมัยก่อนพระเยซูคริสต์ประมาณ300ปีเป็นเมืองท่าอยู่ในเอเชียไมเนอร์อาจารย์เปาโลเคยไปเมืองโตรอัสเมืองนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในกิจการบทที่16ไปที่นั่นระหว่างที่ท่านกำลังจะทำพันธกิจพระเจ้าก็สำแดงให้เห็นนิมิตเป็นชาวมาซิโดเนียร้องอ้อนวอนให้มาช่วยเขาอาจารย์เปาโลจึงออกจากเมืองโตรอัสไปทำพันธกิจที่มาซิโดเนียแทนครั้งที่2เกิดขึ้นในกิจการบทที่20ครั้งที่2ที่อาจารย์เปาโลมาเมืองโตรอัสคนในเมืองนี้เปิดใจมากเลยครับอาจารย์เปาโลประกาศข่าวประเสริฐเทศนาสั่งสอนอยู่ที่นั่น7วันคนตื่นเต้นกับข่าวประเสริฐที่เขาได้ยินพระคัมภีร์ได้บรรยายเรื่องราวหนึ่งว่าอาจารย์เปาโลต้องสอนพระคัมภีร์ให้กับเขาจนถึงดึกถึงดื่นจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนคนก็ยังไม่ยอมกลับเพราะคนหิวกระหายอยากรู้ความจริงของพระเจ้าในพระคัมภีร์จนเวลาเที่ยงคืนคนก็ยังนั่งฟังข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลสอนที่เทศอยู่ก็มีคนหนึ่งชื่อว่ายูทิกัสยูทิกัสนั่งฟังคำสอนแล้วเกิดอาการลุ่มลึกมากเกินไปเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนยูทิกัสเผลอหลับและไปนั่งฟังคำสอนอยู่ชั้น3ของตึกพอเผลอหลับก็เงกแล้วก็ล่วงลงมาจากตึกชั้น3ตกลงไปตายเป็นคนแรกที่บันทึกไว้ว่าตายเพราะว่าฟังพระคัมภีร์เปาโลลงมาจากตึกมาหอบร่างของยูทิกัสซึ่งตายไปแล้วและอธิษฐานและยูทิกัสก็กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ยูทิกัสทำเมื่อกลับมีชีวิตขึ้นมาแทนที่จะกลับบ้านยูทิกัสเดินขึ้นชั้น3ต่อและไปฟังคำสอนของอาจารย์เปาโลต่อให้จบในที่สุดการสอนครั้งนั้นจบตอนรุ่งเช้าและอาจารย์เปาโลก็เดินทางจากเมืองโตรอัสออกไปที่มาซิโดเนียต่อในวันรุ่งขึ้นเราเห็นอันตรายของการฟังเทศนา
ระวังให้ดีถ้าท่านนั่งหลับยูติกัสอาจเกิดขึ้นที่นี่ก็ได้อาจจะมีบางคนที่นั่งหลับตกเก้าอี้ก็ได้ระวังคนข้างๆท่านไว้นะครับในข้อ12นะครับประจำเปโลพูดถึงงานรับใช้ที่เมืองโตรอัสนะครับเมืองที่ท่านเทศนาคนหิวก็หายมากฟังข่าวประเสริฐหลับแล้วตกตึกตายฟื้นขึ้นมาก็กลับมาฟังใหม่เป็นความหิวกระหายกับความจริงและเป็นเมืองที่มีช่องทางเปิดมากในข้อ12อาจารย์เปโลจึงบอกที่เมืองโตรอัสมีช่องทางเปิดให้กับข้าพเจ้าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นั่นงานกำลังเกิดผลมากมีคนกระตือรือร้นที่จะตอบสนองพระเจ้ามากมายถ้าหากเป็นเราอุตส่าห์เคาะเคาะเคาะแล้ววันหนึ่งประตูเปิดออกมาเราก็ควรที่จะเดินเข้าไปถูกไหมครับแต่สิ่งที่เกิดกับอาจารย์เปโลคือพอเคาะจนประตูเปิดข้อ13อาจารย์เปโลบอกว่าแต่ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลยเพราะยังไม่พบติตัสที่นั่นอย่างที่เราทราบก่อนแล้วว่าท่านมาเมืองโตรอัสเพื่อจะเจอติตัสจะได้ทราบข่าวการตอบรับของชาวเมืองโครินธ์พอติตัสไม่มาอาจารย์เปโลก็กระสับกระส่ายและมีความกังวลแม้อยู่ที่เมืองโตรอัสงานกำลังเกิดผลแต่ท่านบอกว่าไม่มีความสบายใจเลยในที่สุดในข้อ14ท่านจึงตัดสินใจที่จะจากเมืองโตรอัสซึ่งกำลังตอบสนองพระกิตติคุณเพื่อไปรอติตัสที่เมืองมาซิโดเนียแทนคำถามที่น่าสนใจมากว่าทำไมอาจารย์เปโลซึ่งหัวใจเข้าออกเป็นเรื่องการประกาศพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์การบอกคนว่าความรอดมีในทางพระเยซูมาถึงเมืองโตรอัสคนเปิดใจตอบสนองแล้วทำไมท่านถึงมีความกังวลบีบคั้นจนกระทั่งทำงานต่อในที่ที่ตอบสนองไม่ได้และต้องเดินทางออกจากเมืองนั้นไปเมืองมาซิโดเนียแทนคำว่าไม่มีความสบายใจเลยหมายความว่าใจไม่สงบเลยมีความรู้สึกบีบคั้นมีแรงกดดันไม่รู้สึกผ่อนคลายนี่หรือภาพผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์คนที่คริสเตียนทั่วทั้งโลกรู้จักเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่นำคนมากมายในโลกมารับความรอดเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นเหมือนซูเปอร์คริสเตียนแต่วันนี้เมื่อเขาเจองานตอบสนองเขากลับพ่ายแพ้ต่อวาระความกระวนกระวายในจิตใจเขามีแรงบีบคั้นเขามีความกังวลใจเขาไม่สงบจนสุดท้ายเขาก็ต้องถอนตัวเองออกจากที่ที่กำลังเกิดผลสิ่งนี้คงรุนแรงมากที่ทำให้อาจารย์เปโลต้องถอนตัวออกมาทั้งที่ใจของท่านอยากเห็นคนเชื่อแต่อย่างไรก็ตามลักษณะของอาจารย์เปโลเรารู้จักท่านว่าท่านคงสร้างคนขึ้นมาดูแลคริสตจักรที่บุกเบิกไว้ท่านคงไม่ทิ้งคริสตจักรอย่างขาดความรับผิดชอบอีกทั้งที่ท่านอยู่ในโตรอัส7วันเนี่ยท่านไม่ได้อยู่แบบนิ่งๆนั่งท้อแท้วิตกกับปัญหาตัวเองแต่ตลอด7วันนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐสอนพระวจนะพระเจ้าจนข้ามวันข้ามคืนเหมือนที่เราอ่านเราได้ยินฟังไปเรื่องยูติกัสเมื่อสักครู่นี้แม้อาจารย์เปโลจะมีเรื่องบีบคั้นแต่อาจารย์เปโลก็ยังสัตย์ซื่อกับหน้าที่ของตัวเองแต่อย่างน้อยแง่มุมนี้เนี่ยในพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้ผมเห็นสิ่งที่ผมแทบจะไม่ค่อยเห็นจากอาจารย์เปโลคือความเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอความกังวลในจิตใจที่มันบีบคั้นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่คนนี้จนทำให้เขาต้องถอยหลังออกมาจากประตูที่เขาเคาะจนมันเปิดแล้วมีอะไรไหมครับในชีวิตของเราที่เราคิดว่าเราเป็นคนอ่อนแอเกินไปที่พระเจ้าจะใช้เราให้เกิดผลแต่ที่แท้จริงแล้วอาจารย์เปโลก็คนธรรมดาธรรมดาแบบท่านอาจารย์เปโลมีช่วงเวลาความอ่อนแอมีเวลาที่อยากจะถอยหลังมีเวลาแห่งความท้อแท้แต่พระเจ้าทรงช่วยจามโบโลคนนี้ที่เป็นคนธรรมดาที่มีความท้อแท้ให้กลับสามารถลุกขึ้นเป็นผู้รับใช้ที่สร้างประวัติศาสตร์ได้วันนี้ถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์ในความท้อใจท่านอยู่ในสถานการณ์แห่งแรงบีบคั้นและทำให้ท่านเลือกจะเดินถอยหลังแทนที่จะเดินไปข้างหน้าผมอยากให้ท่านได้มองศึกษาพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ของจามโบโลเพื่อเราจะชูจิตใจของเราขึ้นและเราจะสร้างเรื่องราวใหม่ในชีวิตเราหลังจากนี้ในพระธรรม2โครินธ์เป็นพระธรรมที่ดีมากๆเล่มหนึ่งเพราะเป็นพระธรรมที่พูดถึงตัวตนความรู้สึกจิตใจของอาจารย์เปโลอย่างชัดเจนท่านพูดถึงทั้งความอ่อนแอของตัวเองและพูดถึงด้านฝากความเข้มแข็งของตัวเองมันสะท้อนให้เห็นได้ว่าในความเชื่อคริสเตียนไม่มีใครเป็นคนเพอร์เฟกต์ไม่มีใครเป็นคนที่ไม่มีความอ่อนแอแต่พระเจ้าสามารถใช้ความอ่อนแอของเราให้เป็นช่องทางแห่งพระคุณพระเจ้าได้ใน2โครินธ์บทที่1ข้อที่1ถึง11ได้พูดถึงชัยชนะที่อาจารย์เปโลต่อสู้กับความยากลำบากมันสะท้อนให้เห็นว่าคนที่รับใช้พระเจ้าจะต้องชนะความยากลำบากให้ได้และต่อมาอย่างที่2ที่อาจารย์เปโลต้องชนะอยู่ในบทที่1ข้อ12ถึงบทที่2ข้อ4ท่านต้องชนะการกล่าวโจมตีท่านต้องชนะการถูกเข้าใจผิดเมื่อเราจะรับใช้พระเจ้าจะมีคนเข้าใจผิดเราเป็นเรื่องปกติและเราจะต้องผ่านสิ่งนี้ให้ได้เพื่อเราจะยืนหยัดรับใช้ต่อไปในสิ่งที่3ที่อาจารย์เปโลชนะมาในบทที่2ข้อที่5ถึง11อาจารย์เปโลชนะใจขมขื่นความรู้สึกของการไม่ให้อภัยท่านถูกกล่าวร้ายถูกทำให้บาดเจ็บ
แต่ที่สุดอาจารย์บาโลลุกขึ้นมาได้เพราะท่านตัดสินใจชนะความขมขื่นใจและชนะความรู้สึกของการไม่ให้อภัยส่วนพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราได้อ่านในบทที่2ข้อ12ถึง17ได้พูดถึงชัยชนะอย่างที่4ที่ผู้รับใช้ต้องเจอคือชัยชนะเหนือแรงกดดันและจิตใจที่ปั่นป่วนจะมีบางช่วงเวลาที่เราจะเจอแรงกดดันบีบคั้นโดยเฉพาะบางคนเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเราเองจะเป็นคนกดดันตัวของเราเองเมื่อมันไม่ได้ดั่งใจเราจะกดดันตัวเองและจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนใช้การไม่ได้จิตใจที่ปั่นป่วนและแรงบีบคั้นเหล่านี้คือสิ่งที่จะบั่นทอนตัวของเราเสมอและเราจะต้องชนะมันให้ได้ความยากลำบากการถูกโจมตีเข้าใจผิดใจที่ขมขื่นไม่ให้อภัยแรงกดดันและจิตใจที่ปั่นป่วนทั้งหมดตลอดโครินธ์2บทนี้ได้พูดถึงชัยชนะเหนือเรื่องราวเหล่านี้ทั้งสิ้นถ้าพี่น้องกำลังอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ลองไปอ่านและใกล้ครวญพระธรรม2โครินธ์ใน2บทแรกผมเชื่อว่าท่านจะได้แง่มุมอะไรบางอย่างที่ช่วยให้ท่านมีชัยชนะเหนือสถานการณ์เหล่านี้ได้แรงกดดันจิตใจที่ปั่นป่วนจนอยากถอยหลังคือสิ่งที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในวันนี้ผมจึงอยากให้หัวข้อคำบรรยายว่าชนะจิตใจที่ปั่นป่วนในงานรับใช้อาจารย์เปาโลชนะจิตใจที่ปั่นป่วนแรงบีบคั้นแรงกดดันได้อย่างไรพี่น้องอาจจะเคยมีประสบการณ์ท้อถอยและเศร้าใจหรืออยากยอมแพ้ปัญหาเวลาเราท้อเราทำไงครับส่วนใหญ่ท้อพี่น้องจะทำยังไงครับบางคนเวลาท้อก็ไปกินนะครับกินให้มันสะใจบางคนก็ไปเที่ยวบางคนเวลาท้อก็จะเลือกเปิดเพลงเศร้าๆนั่งริมตลิ่งนั่งดูแมงมุมน้ำนั่งดูน้ำกระเพื่อมโยนหินคว้างไปตุ๊บๆๆกระเด็นไปเรื่อยๆนั่งสงสารตัวเองทำไมเรามันเป็นอย่างนี้ทำไมเราทำดีคนถึงไม่เห็นดีกับเราเราเลือกที่จะบั่นทอนจิตใจของตัวเราเองในสภาพความเอาแน่เหล่านั้นจะทำให้เราซ้ำตัวเองจนกระทั่งเราเริ่มบั่นทอนตัวเองกับอนาคตข้างหน้าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีจุดอ่อนที่สำคัญมากก็คือความท้อใจโดยเฉพาะช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มรับใช้พระเจ้าในช่วงปีแรกๆปัจจุบันพระเจ้าก็ช่วยให้ผมดีขึ้นเรื่อยๆด้วยพระวจนะพระเจ้าเมื่อก่อนเวลาผมท้อเนี่ยผมจะชอบแยกตัวมาอยู่คนเดียวผมจะไม่ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนแล้วก็ใช้เวลาสำหรับการตัดพ้อตัวเองผมก็จะเริ่มมีบทสนทนาแง่ลบกับตัวเองทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมมันไม่แฟร์ผมอุตส่าห์ทำแบบนี้ทำไมผมได้รับการตอบสนองแบบนี้และมีบทสนทนาที่มันทับถมตัวผมเองและผมจะเลือกสนทนากับตัวเองแบบทางลบเนี่ยด้วยการเดินกลับบ้านจากมหาวิทยาลัยกลับไปที่บ้านผมก็ต้องเดินเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านผมก็เดินไปทอดอาลัยไปปล่อยความรู้สึกไปแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองพระคำพระเจ้าก็จะวูบขึ้นมาในหัวของผมคอยพูดกับผมเป็นเสียงแง่บวกที่ทำให้ผมดึงคอเสื้อตัวเองขึ้นมาและมันก็มีการต่อสู้จนสุดท้ายในที่สุดพระวจนะพระเจ้าก็จะมีชัยชนะในจิตใจผมทุกๆครั้งผมเดินแบบนี้ตั้งแต่ปี2จนถึงปี4เมื่อท้อใจทีไรผมก็จะเดินผมก็จะปลีกตัวก็จะใช้เวลาแบบนี้จนกระทั่งเมื่อถึงปี4ใกล้จะจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยก็มีเสียงนึงขึ้นมาในหัวผมความรู้สึกนึงที่เป็นคุณประโยชน์กับผมมากก็คือความรู้สึกเมื่อยผ่านมา4ปีของการเดินกลับบ้านปล่อยความรู้สึกสุดท้ายเมื่อยวันนึงเมื่อยมากแล้วผมก็เลยตัดสินใจโบกรถแล้วก็นั่งรถกลับบ้านแล้วก็มานั่งคิดว่า3ปีที่ผ่านมาเราท้อใจปล่อยอะไรอาวรณ์สุดท้ายเราก็สู้เราท้อใจเราก็ล้มเราก็สู้ท้อใจแล้วก็สู้ท้อใจแล้วก็สู้วนอย่างนี้เรื่อยๆแล้วทำไมในเมื่อสุดท้ายเรารู้ว่าคำตอบสุดท้ายเราเลือกอะไรคำตอบสุดท้ายเราเลือกว่าเราจะเดินต่อทุกครั้งผมเจอคำตอบนี้ตลอดเราเลือกว่าเราจะเดินต่อแล้วจะเสียเวลามานั่งเดินกับความท้อแท้ไปทำไมน่าแปลกที่คนเราเมื่อท้อแล้วกลับยิ่งทำให้ตัวเองเศร้าลงเราชอบซ้ำเติมความเศร้าให้กับตัวเองทั้งที่สุดท้ายมันไม่ช่วยอะไรเราแต่ความจริงต่างหากที่จะพาเรากลับมาสู่การปล่อยความจริงต่างหากที่จะนำเรากลับมาสู่การตระหนักว่าแท้จริงเราไม่ควรจะจมอยู่กับความท้อแท้คนเราเสียใจได้ท้อได้แต่อย่าจมอยู่กับมันเอเมนไหมครับมีคนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมวาร์ดเขาได้พูดถ้อยคำที่น่าประทับใจมากๆเขาพูดบอกแบบนี้นะครับเราจะใคร่ครวญคำกล่าวของเขาไปด้วยกันเขาบอกว่าความท้อใจคือการไม่พึงพอใจกับอดีตไม่ชอบปัจจุบันและไม่วางใจกับอนาคตดูประโยคแรกของเขานะครับมันคือการไม่พึงพอใจกับอดีตที่ผ่านมาไม่ชอบปัจจุบัน
และไม่วางใจกับอนาคตที่จะมาถึงประโยคที่2มันคือการไม่ขอบพระคุณสำหรับพระพรของเมื่อวานไม่สนใจโอกาสของวันนี้ไม่มีกำลังที่มั่นคงสำหรับวันพรุ่งนี้คุณไม่พอใจไม่ชอบอดีตจนคุณไม่ได้ขอบพระคุณสำหรับพระพรในอดีตนั้นคุณมองข้ามโอกาสของวันนี้ไปเสียจนทำให้ตัวเองไม่มีกำลังพอสำหรับวันพรุ่งนี้เลยในวรรคที่3มันคือการไม่ตระหนักถึงการดำรงอยู่ของความสวยงามไม่สนใจความต้องการของผู้อื่นไม่เชื่อพระสัญญาที่เคยมีในอดีตเมื่อเราท้อใจเราสะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้ตระหนักเลยว่ามันมีความสวยงามดำรงอยู่ในปัญหานั้นเราไม่ได้ตระหนักถึงการดำรงอยู่ของความสวยงามเราเลือกที่จะสนใจกับความเจ็บปวดของตนโดยไม่สนใจความต้องการของผู้อื่นที่ยากลำบากกว่าและเราไม่เชื่อสำหรับพระสัญญาที่เคยมีในอดีตนั้นและวรรคสุดท้ายวรรคที่4มันคือการไม่อดทนต่อเวลาไม่โตพอทางความคิดและไม่อ่อนสุภาพต่อพระเจ้าคนที่ท้อใจคือคนที่ไม่อดทนต่อเวลาเขาไม่เข้าใจกลไกว่าทุกอย่างภายในโลกนี้อยู่ในกฎของเวลาเขาไม่เติบโตพอทางความคิดไม่มีวุฒิภาวะที่จะเข้าใจความจริงข้อนี้จึงท้อใจและสิ่งที่สำคัญคือเขาไม่แสดงความอ่อนสุภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาอยู่ฉะนั้นความท้อใจจึงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวิถีทางที่พระเจ้าต้องการจะให้เราเติบโตไปสู่วันหนึ่งเมื่อเราเติบโตพอทางความคิดเราเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกนี้มีกฎของเวลาและเราจะวางใจพระเจ้าเราจะฝากสิ่งที่เป็นความกังวลทั้งสิ้นนั้นด้วยใจที่อ่อนสุภาพลงต่อพระองค์ด้วยความจำนนเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนในที่นี้ชนะความท้อแท้ในจิตใจของท่านถ้าท่านทำงานเจออุปสรรคปัญหาถ้าท่านมีงานที่ไม่เกิดผลอย่างที่ท่านทุ่มเทลงไปจงเข้าใจกฎของเวลาจงเติบโตในความคิดและจงอ่อนสุภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงควบคุมอยู่ในข้อ12อาจารย์เปาโลพูดถึงประตูที่เปิดออกในข้อ13ท่านพูดถึงการยอมแพ้ของท่านต่อแรงบีบคั้นแต่ในข้อ14ถึงข้อ17อาจารย์เปาโลพลิกกลับมาอีกด้านนึงพูดถึงชัยชนะที่ท่านมีเนื้อจิตใจที่ปั่นป่วนนั้นในขณะที่ใจนึงดึงให้ท่านถอยหลังแต่ในที่สุดความจริง3ประการได้ดึงทำให้อาจารย์เปาโลกลับมามีกำลังเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เปาโลชนะความท้อใจอย่างไรถ้าวันนี้ท่านกำลังท้อใจขอฟังสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดกับท่านด้วยพระวจนะตอนนี้3ประการและผมเชื่อว่าพระวจนะพระเจ้าจะปลดปล่อยเราด้วยความจริง3ประการที่ทำให้อาจารย์เปาโลชนะความท้อใจหรือความปั่นป่วนประการที่1คือพูดพร้อมกันเราอยู่ในขบวนของผู้ชนะไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่ท่านอยู่ในขบวนของผู้ที่ชนะครับท่านอยู่ในขบวนเฉลิมฉลองท่านอยู่ในขบวนของคนที่ผ่านการต่อสู้ในข้อ14ถึง15แต่ขอบคุณพระเจ้าจัมปอลเริ่มต้นด้วยถ้อยคำที่เป็นเรียกว่าแมจิกเป็นเหมือนกับมายากลของทัศนคติชีวิตมนุษย์ก็คือการขอบคุณขอบคุณพระเจ้านี่เป็นคำพิเศษที่มันพลิกกลับจากความรู้สึกคำว่าขอบคุณมันเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นเรื่องบวกได้คำว่าขอบคุณมันทำให้เราเห็นมุมใหม่ที่โดยความเศร้าและความท้อแท้มันบดบังเอาไว้ท่านเริ่มต้นพลิกกลับจากความท้อแท้ด้วยการพูดว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและทำให้ท่านสามารถดึงคอเสื้อขึ้นมาได้อีกถ้าพี่น้องท้อใจจงขอบคุณพระเจ้าและมองเห็นความสวยงามของปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่หลังจากนั้นอาจารย์เปาโลก็ยกภาพที่ชาวโครินธ์คุ้นเคยคือภาพแม่ทัพโรมันยุคโบราณที่เดินขบวนกลับจากสงครามด้วยความมีชัยในสงครามเมื่อทหารของกรีกของโรมันมีชัยชนะเขาก็จะเดินขบวนพาเหรดกลับเข้ามาในเมืองจะมีการแห่ชูทรัพย์สินที่ริบได้มาในขบวนนั้นมีขนพวกบรรดาเฉลยกว่าต้อนมากับขบวนและก็จะมีคนเผาเครื่องหอมพวกเครื่องหอมต่างๆเพื่อเป็นการบูชาแก่เทวรูปกลิ่นเครื่องหอมก็จะกระจายไปทั่วตามท้องถนนที่แม่ทัพเดินผ่านบรรดาผู้หญิงก็จะหยิบดอกไม้มาโปรยโห่ร้องแสดงความยินดีกับทหารที่ไปเสียสละและมีชัยชนะกลับมาผู้คนจะโห่ร้องมีเสียงแตรที่เป่าดังมีการชูธงแบนเนอร์ขึ้นมามีการชูใบปาล์มซึ่งเป็นเหมือนใบไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะในสมัยพระคัมภีร์และแม่ทัพก็จะนั่งบนหลังม้าอย่างสง่างดงามภายหลังจะมีเสียงตะโกนว่าชัยชนะชัยชนะชัยชนะผู้คนจะตะโกนโห่ร้องนี่คือภาพของขบวนแห่งความมีชัยชนะที่อาจารย์เปาโลยกมาในพระคัมภีร์ตอนนี้ท่านบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับปัญหาทุกอย่างของท่าน
พราะท่านรู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในขบวนของผู้ที่มีชัยชนะเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเรารู้ว่าแม่ทัพของเราคือพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงชนะเราจึงชนะร่วมกันกับพระองค์ในมัทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้พระเยซูบอกว่าพลังความตายจะไม่สามารถมีชัยเหนือคริสตจักรของพระองค์ได้ถ้าความตายที่มนุษย์ทั้งโลกแม้ยอดแม่ทัพจะพ่ายแพ้แต่คริสตจักรยังมีชัยชนะเหนือความตายคริสตจักรและงานรับใช้จึงเป็นสิ่งที่มีชัยชนะอย่างยิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเอาไว้ในพระธรรมวิวรณ์เล่มสุดท้ายได้พูดถึงชัยชนะของพระเยซูคริสต์และประชากรของพระองค์มีการปราบการลงโทษปฏิปักษ์ของพระคริสต์ลงไปสู่ที่คุมขังนิรันดรและผู้เชื่อจะได้ร่วมครอบครองกับพระเยซูคริสต์ด้วยความมีชัยนั่นเป็นภาพของอนาคตที่เราทุกคนจะได้มีร่วมกันกับพระเยซูในยอห์นบทที่16ข้อ33พระเยซูพูดบอกว่าในความมีชัยนั้นในขณะปัจจุบันท่านอาจจะเผชิญความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจพระเยซูชนะพระเยซูบอกว่าเราบอกเรื่องนี้กับท่านเพื่อท่านจะมีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วพระเยซูบอกว่าเราจะเจอความทุกข์ยากพระเยซูไม่ได้สัญญาชีวิตที่ปราศจากปัญหาพระเยซูไม่ได้สัญญาชีวิตที่ปราศจากความผิดหวังแต่จงชื่นใจเถิดเพราะพระเยซูชนะโลกใบนี้แล้วดังนั้นเราจึงมีความเชื่อจมินดีอาจารย์เปาโลจึงดึงคอเสื้อตัวเองขึ้นมาได้เพราะท่านกลับมาหวนตระหนักว่าที่แท้ท่านกำลังอยู่ในขบวนของผู้ชนะแน่นอนในขบวนผู้ชนะจะมีทหารที่บาดเจ็บในขบวนของผู้ชนะจะมีทหารบางคนแขนขาดทหารบางคนขาขาดทหารบางคนหัวแตกต้องพันศีรษะมาทหารบางคนมีรอยบากที่ใบหน้าเพราะว่าเจออาวุธศัตรูฟันเข้าทหารเหล่านี้ก็จะเดินกระโผลกกระเพกกระโผลกกระเพกแต่มันไม่สำคัญแม้เขาจะมีความบาดเจ็บแต่ทุกคนต่างหัวร้องยินดีเพราะเขาเป็นผู้ที่อยู่ถึงวันสุดท้ายเขาเป็นผู้ที่มีชัยชนะร่วมกันกับกองทัพทั้งหมดชีวิตของคริสเตียนจึงไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีบาดแผลคุณจะไม่เปลี่ยนพล้ําในการต่อสู้บางครั้งเราอาจจะพ่ายแพ้บางการรบแต่ในที่สุดเราจะชนะสงครามมันมีความแตกต่างระหว่างการรบกับสงครามการรบคือการต่อสู้ครั้งหนึ่งแต่สงครามคือภาพรวมทั้งหมดของการต่อสู้ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราจะต่อสู้เราจะเปลี่ยนพล้ำกับการรบแต่ที่สุดถ้าเรายืนหยัดต่อไปเราติดตามแม่ทัพนี้ต่อไปเราจะชนะสงครามครั้งนี้ได้พระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่ในขบวนนี้แม้ท่านจะมีความเปลี่ยนพล้ำบาดเจ็บจงชื่นชมยินดีจงสู้ต่อไปเพราะพระเจ้าจะพาให้ท่านมีชัยชนะในทีมฟุตบอลทีมหนึ่งมีตัวสำรองในตัวสำรองบางคนคือตัวจริงที่เคยบาดเจ็บตัวจริงนี้กระดูกเส้นเอ็นมีปัญหาต้นขากล้ามเนื้อมีปัญหานักฟุตบอลเหล่านี้ไม่สามารถจะร่วมแข่งขันจนจบทัวร์นาเมนต์ได้แต่ในวันที่ประกาศผลวันที่รับเหรียญรางวัลวันที่ทุกคนร่วมกระโดดโห่ร้องกับถ้วยรางวัลที่ตัวเองได้รับมาวันนั้นทุกคนทั้งที่คนเคยบาดเจ็บทั้งที่คนที่เป็นตัวสำรองทั้งที่คนที่เป็นตัวแถมตัวเสริมต่างร่วมฉลองยินดีเพราะเขามีชัยร่วมกับทีมของเขาดังนั้นชีวิตของท่านเช่นเดียวกันเรามีชัยร่วมกันในพระเยซูคริสต์แม้เราเองอาจจะเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งที่เคยลาออกจากงานรับใช้วันหนึ่งเราได้ยินพระวจนะพระเจ้าเราอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่จงกลับมาเถอะครับเพราะนี่คือประตูที่เปิดออกสำหรับท่านเรารับใช้พระเจ้าเราไม่ได้รับใช้ฝูงแกะเราไม่ได้รับใช้เพียงแค่ผู้คนเราไม่ได้รับใช้เพียงแค่ผู้นำของเราแต่เรารับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระเจ้าผู้นี้จะนำพาเราให้เข้าสู่ชัยชนะได้เมื่อจบฤดูกาลทีมฟุตบอลแม้จะแพ้ในบางแมตช์แต่ที่สุดหลังจบฤดูกาลท่านจะมีชัยชนะได้ไม่มีทีมไหนที่เป็นแชมป์โดยชนะหมดทุกนัดจะมีบางนัดที่เขาไม่ชนะจะมีบางนัดที่เขาแค่เสมอแต่สิ่งสำคัญคือเขาต้องแข่งต่อไปจนกระทั่งให้จบฤดูกาลขอให้ท่านตระหนักว่าความจริงท่านได้ร่วมอยู่ในขบวนผู้ชนะของพระเยซูคริสต์มองไปที่ตอนจบมองไปสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาเอาไว้อย่าจมอยู่กับอดีตของท่านเพราะพระเจ้าประทานอนาคตแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่เอเมนไหมครับนี่คือประการที่หนึ่งเราอยู่ในขบวนของผู้ชนะให้พี่น้องบอกคนข้างๆสิครับคุณอยู่ในขบวนของผู้ชนะเอเมนไหมครับเรามาซ้อมกันหน่อยดีไหมครับเวลาเราชนะเราจะเฮใช่ไหมครับผมนับหนึ่งสองสามพี่น้องซ้อมเฮหน่อยได้ไหมครับหนึ่งสองสามเฮ้โอ้โหเฮ้นะฮะขอบคุณพระเจ้าเราต้องซ้อมเฮไว้หน่อยนะครับนะเพราะว่าในวันสุดท้ายพระเยซูคริสต์จะให้เราเป็นผู้ชนะร่วมกันกับพระองค์
นี่คือความจริงที่หนึ่งของอาจารย์เปาโลที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในขบวนไหนแม้ในขบวนนั้นมีคนบาดเจ็บแต่ที่สุดเรายืนต่อไปเราจะชนะร่วมกันสิ่งที่สองที่อาจารย์เปาโลพูดเป็นความจริงที่ทำให้ท่านดึงคอเสื้อตัวเองขึ้นมามีการยอมรับก็มีการปฏิเสธนี่คือความจริงที่สองที่มันคู่กับโลกทั้งหมดและมันทำให้คนประเภทต้องการให้ทุกคนรักทุกคนชอบจะท้อใจเราอยู่ในวัฒนธรรมที่อยากให้ใครๆรักเราเราเด็กจนโตเวลาเราดื้อเราถูกขู่ว่าเดี๋ยวไม่รักนะเราจะทำทุกอย่างให้คนรักเราอยู่ในเหมือนหมู่เพื่อนฝูงเราจะเป็นเหมือนเพื่อนฝูงต้องการให้เพื่อนยอมรับเราตั้งแต่เราเป็นนักเรียนมัธยมนักเรียนประถมเราจะกลัวที่สุดคือการไม่ยอมรับแต่ในการรับใช้พระเจ้าความจริงหนึ่งก็คือมีคนยอมรับก็มีคนปฏิเสธในข้อ16จามปลัวพูดถึงกลิ่นหอมที่มีการเผาบูชาของโรมันกลิ่นนั้นเนี่ยสำหรับพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของความตายที่นำไปสู่ความตายและอีกพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของชีวิตที่นำไปสู่ชีวิตใครเล่าเหมาะสมกับพันธกิจที่กล่าวมานี้กลิ่นเดียวกันสำหรับคนหนึ่งคือกลิ่นความตายสำหรับอีกคนหนึ่งคือกลิ่นของชีวิตมีการยอมรับก็มีการปฏิเสธในขบวนนั้นจะมีการเผาเครื่องหอมและกลิ่นของเครื่องหอมนั้นจะกระจายไปไกลกว่าตัวของมันเองมันอาจจะถูกเผาที่ต้นขบวนแต่กลิ่นของมันแม้ตัวมันเลยผ่านไปแล้วกลิ่นก็ยังคงอยู่กลิ่นมีความสำคัญและมันขยายความทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบได้มีงานวิจัยบอกว่ามนุษย์รับรู้กลิ่นถึง 10,000 กลิ่นสุนัขรับรู้กลิ่นถึง 200,000 กลิ่นโอ้เยอะมากเวลาเราเป็นหวัดเราจะรับรู้กลิ่นได้น้อยลงกว่าเดิมแล้วเวลาจมูกของเราไม่ดีรับรู้กลิ่นไม่ดีเราจะรับรู้รสชาติอาหารได้ไม่ดีอย่างที่มันควรจะเป็นแสดงว่ากลิ่นเนี่ยสำคัญกับการรับรู้ทำให้เรารับรู้รสชาติทำให้เรารับรู้ความสุขได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเราได้ยินเสียงเราได้อยู่ในบรรยากาศเราได้เห็นแสงสีมันแตกต่างกับการดูในจอทีวีเพราะมันรู้สึกสัมผัสกลิ่นอะไรบางอย่างมันมีกลิ่นของอารมณ์มันมีกลิ่นของห่วงเวลามันมีกลิ่นของผู้คนกลิ่นเหงื่อเวลาคนกระโดดแล้วยกแขนขึ้นแล้วเรารู้สึกโอ้โหนี่เวลากลิ่นคอนเสิร์ตนะหรือว่าเราไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนสักที่เราก็เอาโทรศัพท์เรามาถ่ายรูปสวยๆแต่เราก็ถ่ายไม่สู้กับรูปใน Google ที่เราเสิร์ชมาสู้เขาไม่ได้ถ้ามันมีความรู้สึกถึงการไปอยู่ที่นั่นเพราะเราได้สัมผัสกลิ่นอายอะไรบางอย่างมนต์ขลังอะไรบางอย่างที่นั่นกลิ่นช่วยให้เรารับรู้อะไรบางอย่างได้ไปเกินกว่าข้อเท็จจริงของมันทำให้เราเข้าถึงมิติอะไรบางอย่างมันจะขยายผลของการรับรู้ทั้งทางดีและทางร้ายอย่างเช่นจมูกไม่ดีจะรับรู้รสชาติอาหารน้อยลงจมูกดีก็รับรู้รสชาติอาหารดีขึ้นจะกินอาหารอร่อยขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันกลิ่นนี้เนี่ยสามารถเป็นกลิ่นของความเชื่อหรือกลิ่นของความท้อก็ได้ถ้าเรามีกลิ่นของความท้อกลิ่นของความท้อจะทำให้รสชาติของปัญหานั้นมันหนักมันลำบากมันขมมันไม่อร่อยกลิ่นของความท้อจะซ้ำเติมปัญหาทำให้ปัญหาเรานั้นรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมแต่กลิ่นของความเชื่อจะทำให้เราชิมปัญหานั้นได้ด้วยความสุขมากขึ้นเราจะมีมุมมองแง่ใหม่กับปัญหานั้นแล้วเราจะจัดการกับปัญหานั้นดีขึ้นกว่าเดิมจงรู้จักใช้แง่มุมของกลิ่นเหล่านี้คือสัมผัสแห่งการรับรู้การมีทัศนคติกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดและจามปโลได้บอกว่าในกลิ่นแบบเดียวกันคือกลิ่นข่าวประเสริฐจะมีบางคนมองว่าเป็นกลิ่นความตายส่วนบางคนมองว่าเป็นกลิ่นชีวิตในขบวนของแม่ทัพนะครับเวลาเขาเดินมาพวกคนที่มีกลิ่นชีวิตก็คือพวกทหารจะมีความฮึกเหิมตื่นเต้นชัยโยโหร้องแต่พวกกลิ่นความตายที่ว่าก็คือกลิ่นของเฉลยศึกเฉลยศึกเหล่านี้จะเดินมาด้วยโซ่ตรวนทหารโห่ร้องเฉลยศึกเหล่านี้จะเศร้าโศกเพราะเขาคิดว่าเขาจะต้องตกมาเป็นทาสหรือบางคนถ้าเป็นนักโทษอุชกันมากก็จะต้องถูกประหารชีวิตต่อหน้าประชาชนของเมืองศัตรูสำหรับพวกเฉลยเหล่านี้เขามีความรู้สึกว่านี่คือกลิ่นของความตายในชัยชนะหนึ่งมีคนยอมรับแต่ก็มีกลุ่มคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับมันเมื่อคริสเตียนประกาศข่าวประเสริฐจะมีบางคนที่เห็นว่าเป็นเรื่องดีและบางคนกลับจะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ดีไม่ชอบบางคนจะชื่นชมท่านเมื่อท่านประกาศพระนามพระเยซูให้เขาฟังแต่บางคนจะปฏิเสธท่านบางคนจะไม่ชอบบางคนอาจจะพูดในมุมที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามปัญหามันไม่ใช่กลิ่นที่เราส่งไปแต่ปัญหามันคือว่าคนคนนั้นเขามีใจที่อยากจะรับหรือไม่รับเท่านั้นเองเราไม่อยากจะให้ใครปฏิเสธไม่อยากให้ใครเกลียดชัง
นี่เป็นเหตุผลอันดับต้นๆจากการที่เราทำสำรวจในคริสตจักรเราว่าทำไมคริสเตียนถึงไม่กล้าจะประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะให้ใครปฏิเสธแต่พี่น้องที่รักครับโลกความเป็นจริงมันไม่ใช่โลก Facebook มันที่มีแค่ปุ่มไลค์ปุ่มเดียวมีแค่ปุ่มถูกใจปุ่มเดียวในชีวิตจริงเราจะต้องเจอทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเราคำเทศนาที่เราส่งออกไปก็จะมีทั้งคนชอบและคนที่ไม่ชอบบางคนกดชอบบางคนกดไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกใบนี้เราก็ต้องเคารพกับความคิดเห็นคนที่แตกต่างกันแต่มันไม่ใช่เหตุที่เราจะหยุดทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เป็นพระพรทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรจะมีบางคนเห็นด้วยกับมันและจะมีบางคนไม่เห็นด้วยกับมันเราไม่มีทางจะทำให้ทุกคนพอใจหรือเห็นด้วยกับเราได้แล้วถ้าเรามาท้อซะกับการที่มีบางคนไม่เห็นด้วยกับเราเรามาท้อซะกับการที่มีบางคนปฏิเสธเรามันก็ไม่แฟร์กับคนอีกกลุ่มนึงเลยที่เขาอยากที่จะให้เราทำต่อไปอาจจะมีบางคนท้อใจที่ทำดีแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครชอบหรือถูกตำหนิแต่อาจารย์เปาโลดึงคอเสื้อขึ้นมาเพราะท่านรู้ความจริงว่าเป็นเรื่องปกติที่มีคนชอบและคนไม่ชอบถ้าใครสักคนหนึ่งจะตำหนิสิ่งที่ท่านทำแต่ถ้ามีคอนวิคชั่นจริงมีข้อยืนยันที่หนักแน่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องท่านจะทำต่อไหมอาจารย์ที่คุณภาพเสน่ห์นะครับท่านไปศรีบันคือจากเมล็ดพันธุ์ตั้งคือจักรในประเทศไทยหลายแห่งปัจจุบันเข้าใจว่าประมาณเกือบ40แห่งแล้วรวดเร็วมากเลยนะครับท่านเคยพูดหนุนใจผมครั้งหนึ่งบอกว่าเราเป็นนักแสดงที่เล่นให้กับผู้ชมคนเดียวพอใจผู้ชมคนเดียวนั้นคือพระเจ้าเขาบอกเราเป็นนักแสดงที่เล่นให้แค่ผู้ชมคนเดียวคือพระเจ้าดูเราไม่ได้มุ่งทำให้ทุกคนมาพอใจเราเราไม่ได้มุ่งทำให้ทุกคนมาชอบเรามาดูแลเรามารู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นเพราะหน้าที่สูงสุดของเราคือการทำให้พระเจ้าพอพระทัยหน้าที่สูงสุดของเราวันสุดท้ายที่เรายืนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ถามว่าเจ้ามีคนพอใจเจ้ากี่คนแต่พระองค์จะพูดว่าเราพอใจเจ้ามากนี่คือโจทย์ที่สำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้คือการทำให้พระเจ้าพอใจการเป็นนักแสดงที่เล่นเพื่อให้ผู้ชมคนเดียวคือพระเจ้าพึงพอใจเรารับใช้ผู้คนเพราะเรารักพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้าพอพระทัยเราจึงรับใช้ผู้คนเราไม่ได้หวังรับใช้ผู้คนเพื่อผู้คนจะให้คะแนนความนิยมกับเราแล้วพระเจ้าพอใจเราประกาศเราจึงประกาศแม้จะมีคนชอบหรือคนไม่ชอบแต่พระเจ้าชอบให้เราประกาศเพราะฉะนั้นอยากให้เรามีใจกล้าหาญที่จะลุกขึ้นเป็นพยานพระนามพระเยซูคริสต์อย่าละอายที่จะประกาศพระนามพระเยซูมีอยู่3เหตุผลอย่างน้อยที่ผมพบว่าเราไม่ควรจะละอายในการประกาศพระนามพระเยซูเหตุผลที่1ก็เพราะพระเยซูไม่เคยละอายเพื่อปกป้องเราพระเยซูไม่เคยละอายที่จะเดินไปที่กางเขนพระองค์ไม่เคยละอายเมื่อคนถมน้ำลายลดหน้าพระองค์พระองค์ไม่เคยละอายเมื่อคนคว้างปาก้อนหินสบถด่าพระองค์ที่นั่นแม้กระทั่งทหารก็เอาไม้อ้อมาตีศีรษะพระเยซูคริสต์มาแต่งตัวล้อเลียนพระเยซูให้เป็นเหมือนกษัตริย์เอามงกุฎน้ำมาสวมให้แล้วก็แย่งเสื้อผ้าพระเยซูออกไปจับสลากแบ่งปันพระเยซูต้องอับอายอย่างแสนสาหัสและเป็นคนเดียวท่ามกลางทั้งโลกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่วันนั้นพระเยซูเดินไปที่กางเขนได้ทุกก้าวทุกก้าวเพราะพระองค์มีมนุษยชาติทุกคนที่จะเชื่อในพระองค์อยู่ในหัวใจของพระองค์พระองค์มีท่านอยู่ในหัวใจพระองค์ขณะเส้นทางเดินไปไม้กางเขนถ้าพระเยซูไม่เคยละอายเพื่อเราขอให้เราไม่อายที่จะยืนหยัดในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับจงอย่าอายที่ท่านจะยืนหยัดเพื่อพระนามพระเยซูจงอย่าอายที่ท่านจะบอกใครว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าจงอย่าอายที่จะบอกผู้อื่นว่าพระเจ้าเป็นจริงเพราะพระเยซูไม่เคยอายที่จะบอกว่าท่านเป็นลูกของพระองค์เอเมนไหมครับเหตุผลอย่างที่สองที่เราไม่ควรอายในข่าวประเสริฐก็เพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดไว้ในโรมบทที่1ข้อ16บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกกรีกด้วยพระคัมภีร์บอกว่าข่าวประเสริฐที่ท่านหวานแม้จะมีบางคนปฏิเสธไม่เป็นไรครับเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชวันนึงข่าวประเสริฐอาจจะทำงานในจิตใจคนคนนั้นวันนึงเมื่อเขาเจอปัญหาและเขาต้องการที่พึ่งพาข่าวประเสริฐที่เราได้หวานไว้จะออกฤทธิ์ในวันนั้นก็ได้ดังนั้นอย่าตัดสินเมล็ดที่ท่านหวานเพียงแค่ผ่านไปเพียงไม่กี่วันวันนึงข้างหน้าเมล็ดนี้มันอาจจะถูกนกอีกตัวหนึ่งจิกเอาไปแล้วไปวางในดินอีกที่หนึ่งแล้วเกิดขึ้นมาก็ได้บางทีเมื่อเราแจกพระคัมภีร์ให้กับใครแจกใบปลิวให้กับใครใบปลิวเหล่านั้นถูกทิ้งไป
กาจะมีนกสักตัวหนึ่งมาจิกใบปลิวนั้นพาไปวางให้กับคนสักคนที่กำลังต้องการก็ได้ข้าพเจ้าจึงเป็นฤทธิ์เดชพระเจ้าและเราไม่ควรตัดสินว่าควรจะปฏิเสธเพียงแค่เพราะช่วงเวลาที่เราเพิ่งหว่านไปแค่นั้นเองแม้เมล็ดที่ถูกหว่านวันนี้จะไม่เกิดผลทันทีแต่บางทีวันหน้ามันอาจจะเกิดผลก็ได้เขาไม่รับวันนี้วันหนึ่งอาจจะเป็นโอกาสของเขาก็ได้เพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชดังนั้นอย่าละอายที่ท่านจะหว่านฤทธิ์เดชของพระเจ้าเหตุผลที่3ที่เราไม่ควรละอายในการประกาศข่าวประเสริฐก็คือแม้มีคนไม่ชอบแต่จะมีอีกหลายคนที่ต้องการเราได้ฟังหัวข้อไปว่าแม้จะมีคนยอมรับแต่ก็มีคนปฏิเสธขณะเดียวกันในมุมกลับแม้มีคนปฏิเสธแต่ก็จะมีคนยอมรับมีคนปฏิเสธก็จะมีคนยอมรับแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะเจอการปฏิเสธเราจะไปเจอคนที่เขาจะยอมรับได้อย่างไรถ้าเราไม่กล้าแม้จะบอกใครว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเรามีความหวังเพราะอะไรจะมีคนได้ยินสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่ท่านจะต้องประกาศข่าวประเสริฐและจะมีใครสักคนปฏิเสธไม่ชอบท่านผมเชื่อว่าเนื้อหาข่าวประเสริฐเป็นความรักความห่วงใยคนเราชอบความรักความห่วงใยปัญหาถ้าคนจะปฏิเสธหรือไม่ชอบอาจจะเป็นเพราะวิธีการในการนำเสนอของเราขาดความเหมาะสมของเวลาก็ได้แทนที่จะไปทิ้งทั้งเด็กและน้ำล้างเราควรจะมาปรับเปลี่ยนแค่บางจุดบางส่วนคือวิธีการในการนำเสนอพระกิตติคุณที่เหมาะสมกับเขาจะดีกว่าหรือไม่เพราะข่าวประเสริฐคือความรักไม่มีใครปฏิเสธเมื่อคนรักเขาหรอกครับทุกคนอยากให้คนรักเขาเมื่อเราเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐเรากำลังบอกคนนั้นว่าเรารักเขาเราแคร์ชีวิตเขาเราห่วงใยอนาคตของเขาและถ้าเรานำเสนอด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมผมเชื่อว่าคนจะรับรู้สิ่งเหล่านี้เขาอาจจะไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิ์ของเขาแต่อย่างน้อยเขาจะรู้สึกว่ามีคนสักคนหนึ่งที่รักเขากล้าจะบอกเรื่องนี้กับเขาเรากลัวว่าคนจะไม่ชอบเราเมื่อเราเล่าให้เขาฟังแต่ถ้าคิดได้ดีเราไม่กลัวหรอกครับวันหนึ่งเมื่อจากโลกนี้ไปเขาไม่รับพระเจ้าเข้ามาเขาไม่รับการไถ่บาปเขาปฏิเสธการไถ่บาปพระเยซูคริสต์เราไม่กลัวหรอวันนั้นเมื่อเขานึกถึงเราว่าทำไมไม่เคยเล่าให้ฉันฟังทำไมไม่กล้าเสี่ยงอะไรบางอย่างเพื่อฉันเรากลัวเขาปฏิเสธเราวันนี้แต่เราไม่กลัวเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราในวันหน้าเพราะฉะนั้นผมเองเคยเป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธคนที่ประกาศข่าวประเสริฐให้กับผมผมเคยรู้สึกว่ามาทำอะไรกับผมผมไม่ต้องการผมเคยหลบเขาผมเคยไม่ต้องการที่จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แต่ในที่สุดมาถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเขาตลอดชีวิตคริสเตียนเพราะว่าเขาไม่เลิกลาเพื่อช่วยให้ผมได้ยินข่าวประเสริฐอาจจะมีเพื่อนของท่านอีกหลายคนที่อยู่ในที่ทำงานในโรงเรียนของท่านคนเหล่านั้นเขาต้องการพระเจ้าหว่านเมล็ดพันธุ์นี้ไว้เถอะครับวันนี้เขาไม่ตอบสนองไม่เป็นไรเมล็ดนั้นอาจจะมีนกมาจิกไปหรือเมล็ดนั้นอาจจะเกิดผลแตกตัวในเวลาเมื่อวิกฤตการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาขอให้เราไม่ละอายที่จะยืนหยัดฝ่ายพระเยซูคริสต์ขอให้เราไม่ละอายที่จะบอกคนอื่นว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่เรามีความหวังที่ยิ่งใหญ่อยู่ในพระองค์ผมได้พบศิษย์บาลท่านหนึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการข่มเหงความเชื่อคริสเตียนขออนุญาตที่จะไม่ให้รายละเอียดถึงชีวิตของท่านนะครับศิษย์บาลท่านนี้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในประเทศของท่านถูกจับต้องติดคุกเพราะว่าโดยกฎหมายห้ามที่จะประกาศข่าวประเสริฐแต่ในพระวจนะพระเจ้าบอกว่าความรอดเป็นสิ่งที่สำคัญคนต้องได้รับการช่วยเหลือให้รอดจากนรกบึงไฟท่านยืนหยัดประกาศข่าวประเสริฐอย่างสัตย์ซื่อถามท่านว่าติดคุกทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับอาจารย์ติดมา10กว่าครั้งแล้วครับครั้งที่ติดนานที่สุดติดประมาณ2ปีกว่าแต่เขาก็ออกมาก็ประกาศเป็นพยานพระนามพระเยซูติดคุกเข้าออกอยู่10กว่าครั้งในที่สุดพระเจ้าก็อวยพระพรปัจจุบันคริสตจักรที่เขารับใช้อยู่มีคนนับพันอยู่ที่นั่นในหมู่บ้านที่เขาทำธุรกิจอยู่คนเกือบทั้งหมู่บ้านมาเชื่อพระเจ้าเขาสร้างศิษย์บาลขึ้นมาก็เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้มีการศึกษาที่อยู่ห่างไกลก็สร้างกลุ่มเหล่านี้ให้ไปตั้งคริสตจักรตั้งคริสตจักรเต็มไปหมดเลยในประเทศของเขาที่มีการต่อต้านและมีการข่มเหงวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับประเทศไทยที่ให้เสรีภาพในการประกาศข่าวประเสริฐของเราดังนั้นอยากให้เราทุกคนมีใจกล้าในการเป็นพยานพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับหน้าร้อนนี่ร้อนไหมครับร้อนมากอุณหภูมิกว่า40องศาวันหนึ่งผมร้อนมากแล้วผมก็เริ่มบ่นทำไมมันร้อนอย่างนี้ร้อนเหลือเกินร้อนจนคนไทยงอนเลยทีเดียวฝรั่งงอนไม่เป็นไรเข้าใจคนไทยงอนนี่แสดงว่าร้อนมากจริงๆพระเจ้าก็ให้ความคิดผมว่านี่มันก็ยังร้อนไม่เท่ากับนรกบึงไฟนรกบึงไฟไม่ได้ร้อนแค่ 3-4 เดือนแต่ร้อนชั่วกับชั่วกันชั่วนิดนี่แหละ
ฤดูร้อนในโลกเรายังมีความหวังเดี๋ยวฝนจะมาแต่ในนรกปึงไฟไม่มีความหวังอื่นได้มีแต่การลงโทษชั่วนิรันดร์พระเจ้าไม่ได้สร้างนรกสำหรับมนุษย์พระเจ้าสร้างนรกสำหรับซาตานและสมุนของมันเพราะฉะนั้นนรกไม่ใช่ที่ที่มนุษย์คนใดควรจะไปอยู่ที่นั่นขอให้เราลุกขึ้นมาประกาศพระนามพระเยซูเราไม่ได้บอกคนอื่นเพียงแค่เขามีชีวิตที่ดีเพียงให้เขามีความสุขเพียงให้เขาได้รับพระพรในโลกนี้แต่เราบอกคนอื่นเพื่อให้เขาได้รับการอภัยจากบาปที่เขาทำเพราะนั่นคือทางเดียวที่จำเป็นและสำคัญดังนั้นอย่าท้อใจเมื่อใครสักคนหนึ่งจะปฏิเสธท่านมีคนยอมรับก็มีคนปฏิเสธมีคนปฏิเสธก็มีคนยอมรับวันนี้จะมีคนอีกหลายคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐจากชีวิตของท่านเพียงแค่ท่านหวานเราคือนักแสดงที่เล่นให้ผู้ชมคนเดียวพอใจผู้ชมคนนั้นคือพระเจ้าขอให้พระเจ้าพอพระทัยชีวิตของเราที่สัตย์ซื่อกับหน้าที่ของเราเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่3ที่ทำให้อาจารย์เปาโลสามารถมีชัยชนะเหนือความรู้สึกท้อแท้ได้ประการที่1เราอยู่ในขบวนผู้ชนะประการที่2คือมีคนยอมรับก็มีคนปฏิเสธนี่คือความจริงของโลกแต่ไม่ได้ทำให้เราเลิกทำสิ่งที่ถูกต้องประการที่3สุดท้ายคือพระเจ้าทรงทราบจิตใจของเราพระเจ้าทรงทราบจิตใจของเราถ้าท่านรู้สึกท้อที่ทำดีพระเจ้ารู้ใจของท่านพระเจ้ารู้ว่าท่านทำอะไรความสัตย์ซื่อของท่านพระเจ้ารู้ทุกอย่างพระเจ้ารู้ความตั้งใจของท่านความบริสุทธิ์ใจของท่านที่ให้กับพระองค์พระเจ้ารู้ทุกอย่างในพระคัมภีร์ข้อ17บอกว่าเพราะเราไม่เหมือนคนอื่นที่หากำไรจากพระวจนะพระเจ้าแต่เรากล่าวโดยพึ่งพระคริสต์อย่างคนจริงใจเหมือนอย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าเราเป็นอย่างที่เราเป็นเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นพระเจ้ารู้ว่าเราเป็นอย่างไรแม้มีคนโจมตีเปาโลกล่าวหาว่าเอาพระเจ้ามาหากินคนโจมตีเปาโลบอกว่าเป็นคนหลอกลวงเขาโจมตีเปาโลว่าโลเลเป็นผู้รับใช้จอมปลอมไม่ได้มาจากพระเจ้าสมมติพี่น้องรับใช้พระเจ้าวันนึงมีคนเดินมาหาท่านมาบอกโอ้พระวจนะพระเจ้ามาว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้จอมปลอมไม่ได้มาจากพระเจ้าโอ้เราคงมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากนะครับคงบั่นทอนเลยคงมาตั้งคำถามกับตัวเองอาจารย์ปาโลก็เจอแบบนี้ครับมีคนมาบอกว่าอาจารย์ปาโลไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นคนที่มีพระคือปากท้องเป็นคนที่เอาพระเจ้ามาหากินท่านรับใช้พระเจ้าสละหลายอย่างในชีวิตเพื่อจะมาประกาศข่าวประเสริฐแต่คนกลับกล่าวหาว่าท่านเอาพระเจ้ามาหากินพี่น้องเราจินตนาการเราตัวเราไปสวมรองเท้าของอาจารย์ปาโลเราจะรับใช้พระเจ้าต่อไหมเราอาสาตัวเราถวายตัวเพราะใจที่เรารักและสัมผัสพระคุณพระเจ้าวันหนึ่งคนที่เรารับใช้อยู่กล่าวร้ายเรากล่าวหาเราสงสัยแรงใจของเราไม่อยากจะรับคงง่ายมากที่เราจะสะบัดผงคลีดินออกไปแต่ในปัญหาที่เรากำลังเจอนั้นเป็นเหมือนกับบททดสอบชิ้นสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าลึกที่สุดของใจเราแล้วเราทำเพื่ออะไรบททดสอบจะขุดให้รู้ว่าลึกที่สุดหัวใจเราเป็นยังไงมันจะทำให้เรารู้ว่าเรามีแรงจูงใจอะไรกับพระเจ้าและเราจะไปได้ไกลเท่ากับแรงจูงใจที่เรามีกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้จักใจของท่านข้อ17อาจารย์ปาโลบอกว่าใจท่านเป็นยังไงอย่างที่1ก็คือไม่ทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอาจารย์ปาโลชัดเจนว่าท่านรับใช้พระเจ้าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวท่านไม่ได้เป็นเหมือนคนมากมายที่หากำไรจากพระวจนะนักเทศบางคนในสมัยอาจารย์เปาโลประพฤติตนแบบคนเล่ขายพระวจนะพระเจ้าไม่เข้าใจข่าวประเสริฐไม่สนใจผู้ฟังไม่ห่วงเรื่องการขยายอาณาจักรพระเจ้านักเทศเหล่านั้นต้องการแต่เงินแต่อาจารย์เปาโลรู้จักตัวเองนี่เป็นเหตุที่อาจารย์เปาโลเย็บเต็นท์เพราะท่านไม่ต้องการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งต้องสะดุดด้วยเหตุที่ท่านได้รับใช้พระเจ้าสิ่งที่สองที่อาจารย์เปาโลเป็นก็คือเขามีความจริงใจกับพระเจ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีความจริงใจเรากล่าวด้วยพึ่งพระคริสต์อย่างคนจริงใจและอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าท่านรับกับพระเจ้าตอนหน้าพระเจ้าเป็นยังไงตอนหน้าผู้คนอื่นก็เป็นแบบนั้นทั้งสิ่งที่ท่านเชื่อสิ่งที่ท่านสอนเป็นสิ่งที่ท่านประพฤติตามและ3ที่อาจารย์ปาโลเป็นก็คือมุ่งทำสิ่งที่พระเจ้าบัญชาท่านมุ่งจะทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการโดยพระคัมภีร์ใช้คำว่าเหมือนคนที่มาจากพระเจ้าเป็นคนที่มาจากพระเจ้าท่านรู้ว่าใครส่งมารับใช้พระเจ้าไม่เฉพาะผู้นำเรียกให้รับใช้มารับใช้พระเจ้าไม่เฉพาะว่าไม่มีใครรับใช้เราเลยต้องรับใช้แต่มารับใช้พระเจ้าเพราะรู้ว่าพระเจ้าเรียกและส่งเรามาให้รับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักครับท่านก็คืออัครทูตของพระเยซูคริสต์ในโลกใบนี้คำว่าอัครทูตในปัจจุบันเราจะใช้เป็นเหมือนคนที่เป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยของประทานเต็มไปด้วยการเจิมอย่างรุนแรงแต่อัครทูตในภาษาเดิมหมายถึงคนที่ถูกส่งไป
เราทุกคนที่นี่ก็คือคนที่พระเจ้าส่งไปไปอยู่ในที่ทำงานไปอยู่ในโรงเรียนไปอยู่ในครอบครัวไปอยู่ในบ้านของเราในหมู่บ้านนั้นเราคือคนที่พระเจ้าส่งไปถ้าอัครทูตในสมัยพระปีเขาเป็นตัวแทนพระเจ้าในที่นั่นยังไงเขาเป็นเหมือนทูตพระเจ้าในที่ที่ถูกส่งไปยังไงเราก็คือคนที่ต้องเป็นตัวแทนพระเจ้าในที่นั้นแบบเดียวกันขอให้เราทุกคนลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าด้วยใจกล้าหาญวันนี้ถ้าท่านมีความท้อใจผมอยากบอกท่านว่าจามปโลก็เจอเหมือนท่านแต่ความจริงนี้ช่วยให้จามปโลดึงคอเสื้อแล้วลุกขึ้นมาได้ชีวิตครึ่งหลังของท่านจะใหญ่กว่าชีวิตครึ่งแรกได้ถ้าท่านไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้เอเมนไหมครับอย่าหยุดอยู่เพียงแค่นี้ผมได้พบมิชชันนารีท่านหนึ่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อจันดไวท์มาตินปัจจุบันท่านอายุ50กว่าท่านได้แบ่งปันให้กับผมฟังแล้วก็ขออนุญาตที่จะนำเรื่องนี้ของท่านมาเล่าท่านยินดีครับอาจารย์ดไวท์เนี่ยมาเกิดที่ประเทศไทยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ถวายตัวเป็นมิชชันนารีมารับใช้พระเจ้าอยู่ในภาคอีสานของเราสมัยก่อนการเป็นมิชชันนารีจากอเมริกามาประเทศไทยไม่มีเครื่องบินต้องนั่งเรือใช้เวลา4สัปดาห์4อาทิตย์นั่งเรือจากอเมริกากว่าจะมาถึงประเทศไทยเขาจะมาเพื่อประกาศนี่ต้องเดินทาง4เดือนเราจะเดินไป4นาทีเราก็เจอคนให้ประกาศแล้วเมื่อเขามาประกาศก็มีคำถามหลายอย่างกับสิ่งที่เขาทำเนาะสมัยนั้นเขาก็ตรงไปภาคอีสานเพราะเป็นพื้นที่ที่ข่าวประเสริฐไปถึงน้อยที่สุดในประเทศไทยถนนหนทางไม่มีไม่สะดวกมีหมู่บ้านที่ต้องใช้เท้าเดินเขาก็เดินทางไปประกาศด้วยวิธีการนั่งเรือไปตามลำน้ำโขงเรือก็พาไปก็ลงปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปประกาศตามหมู่บ้านสอนพระคัมภีร์เสร็จแล้วเดินทางใหม่ก็มานั่งเรือไปเดินทางเป็นขบวนแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูเหมือนจะมีคำถามว่าประกาศแล้วจะเป็นยังไงฝรั่งพูดภาษาไทยไม่คล่องจะสื่อสารให้คนไทยเข้าใจได้ยังไงกรอบความคิดไม่เหมือนกันมีความแตกต่างหลายอย่างแต่ในที่สุดเวลาผ่านไปดูเหมือนในช่วงเวลาของท่านไม่ได้เกิดผลอะไรมากนักแต่ปัจจุบันนี้เมื่อจันดไวท์กลับไปอยู่สู่หมู่บ้านและตำบลที่คุณพ่อคุณแม่ท่านทำธุรกิจกลับพบว่าในหมู่บ้านนั้นทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนได้ติดตามพระเจ้า 40% ของคนในตำบลนั้นได้ติดตามพระเจ้าแม้ขณะในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมล็ดเหล่านี้มันถูกปลูกมันโตและมันเบ่งบานเมื่ออาจารย์ดาไว้กลับไปเยี่ยมโบสถ์ที่คุณพ่อคุณแม่ท่านได้บุกเบิกมีชายชราคนหนึ่งอายุ80กว่าเดินมาหาท่านแล้วก็มากอดบอกว่าผมจำหน้าคุณได้หน้าคุณเหมือนพ่อของคุณมากแล้วคน80กว่าก็บอกว่าเขาได้รับความรอดเพราะว่าพ่อของอาจารย์ดาไว้เดินทางมาประกาศข่าวประเสริฐกับเขาปัจจุบันอายุ80กว่าแล้วเขายังติดตามพระเจ้าเข้มแข็งและทั้งครัวเรือนทั้งตระกูลเขาทั้งหมดติดตามพระเจ้าเข้มแข็งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำเวลาต่อมาคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ดไวท์เดินทางกลับมากรุงเทพมาทำธุรกิจที่กรุงเทพมีแม่บ้านชาวอีสานมาทำงานที่บ้านเขาก็เริ่มต้นเป็นพยานกับแม่บ้านชาวอีสานของเขาให้รู้จักพระเยซูสมัยนั้นก็ไม่ได้มีโบสถ์เยอะในกรุงเทพเหมือนกันก็เลยเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าเปิดโบสถ์ในบ้านมีอยู่ด้วยกัน9คนนมัสการพระเจ้าศึกษาพระวจนะพระเจ้าหนุนใจคนให้รักพระเจ้าให้ติดตามพระเจ้าให้ประกาศพระนามพระเจ้าในที่สุดก็มีศิริบาลมีคนหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าคือดร.ธีระที่เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรมหาพลและกลุ่มบุกเบิกสามัคคีธรรมที่เริ่มจากแม่บ้านชาวอีสานเหล่านั้นได้กลายเป็นคริสตจักรมหาพลและปัจจุบันคริสตจักรมหาพลก็มีกระจายไปหลายแห่งเต็มไปหมดเลยและคริสตจักรมหาพลก็เป็นคริสตจักรที่สำคัญมากๆแห่งหนึ่งที่ทำให้คริสเตียนในประเทศไทยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในปัจจุบันนี้เวลาต่อมาคุณพ่อคุณแม่ของท่านเห็นที่ดินแปลงข้างๆบ้านแล้วก็ดูอยู่ตรงสาทรก็นึกในใจว่าน่าจะให้ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของพระเจ้าก็อาเฝ้าอธิษฐานขอพระเจ้าให้สามารถซื้อที่ดินแปลงข้างๆนี้ได้เพื่อที่จะเป็นของพระเจ้าวันหนึ่งก็มีพี่น้องคริสเตียนที่อเมริกาก็โอนเงินมาให้ 500,000 บาทไปซื้อที่ดินแปลงนี้ที่ถนนสาทรในเวลานั้นปัจจุบันที่ดินแปลงนี้เนี่ยคือที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นโรงเรียนพระคริสตธรรมกรุงเทพหรือ BBS ในปัจจุบันแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ดไวท์ไม่ใช่เป็นคนที่บุกเบิกก่อตั้งและมีส่วนทุกอย่างในความสำเร็จนั้นมีอีกหลายท่านที่มีส่วนร่วมและควรได้รับเครดิตจากสิ่งเหล่านี้แต่นี่คือส่วนสำคัญของเมล็ดหนึ่งที่ถูกหว่านอาจารย์ดไวท์เขาเคยมีคำถามว่าเขาเป็นลูกมิชชันนารี
ว่าเอ๊ะพ่อแม่เราอุตส่าห์จากที่นู่นที่นี่มาที่นี่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่วันนี้เรื่องเหล่านี้มันถูกพิสูจน์ด้วยชั่วชีวิตของคนสองรุ่นเมื่อเขาแก่ตัวพอที่จะเห็นเมล็ดที่หว่านในอดีตมันงอกงามเขารู้แล้วเขาเข้าใจว่าเพราะอะไรคนถึงไม่ควรท้อใจกับการที่จะหว่านคนถึงไม่ควรที่จะหยุดกับผลลัพธ์ที่เล็กๆน้อยๆวันนี้ถ้าท่านหว่านเมล็ดผลมันอาจเห็นช้าแต่อนาคตจะมีคนได้กินผลของสิ่งที่ท่านหว่านในวันนี้จงอย่าท้อใจที่จะหว่านอย่าช้าที่จะเริ่มต้นเพราะพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดทำทุกสิ่งให้ไปถึงความสำเร็จอย่างแน่นอนพระเจ้าผู้ตั้งต้นการดีในท่านจะทำให้สำเร็จถ้าท่านท้อใจผมอยากให้ท่านดึงคอเสื้อตัวเองขึ้นมาขอให้ความเมื่อยของผมเป็นกำลังใจให้กับท่านที่จะไม่ปล่อยทอดอารมณ์ไปและใช้ชีวิตไปแบบเปล่าได้พระเจ้ารอคอยและให้ท่านร่วมฉลองกับพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาเป็นกำลังให้กับจิตใจของท่านในเช้าวันนี้พระเจ้าได้ให้ภาระใจกับผมที่จะพูดถึงผู้รับใช้ที่เคยร้อนรนในอดีตคนที่เคยร้อนรนเพื่อพระนามพระเยซูพระเจ้ายังจำการพักดีในวัยหนุ่มวัยสาวของท่านท่านติดตามพระองค์มาแม้ในถิ่นทุรกันดารในที่แห้งแล้งหรือไม่มีน้ำพระเจ้ายังจดจำความรักภักดีที่ท่านมีต่อพระองค์วันนี้ผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อผู้รับใช้ที่พระเจ้าได้เรียกโดยนามของพระองค์ไม่ใช่ท่านที่เลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าต่างหากที่เลือกท่านจงลุกขึ้นจากการเดินทอดอาลัยจงลุกขึ้นกับการสารวนอยู่กับสิ่งชั่วคราวจงลุกขึ้นจากความเจ็บของอดีตอย่าปรามาสการดำรงอยู่ของความสวยงามในอดีตอย่าสบประมาทโอกาสที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าดูหมิ่นพระสัญญาที่พระเจ้าเคยให้ไว้กับท่านวันนี้จงลุกขึ้นถวายตัวแด่พระเจ้ามารับใช้พระเจ้าถ้าเป็นท่านในวันนี้อยากลุกขึ้นถวายตัวพระเจ้าให้พระเจ้าขอถวายตัวแด่พระองค์ท่านสามารถชูมือของท่านถ้าสามารถลุกขึ้นยืนถ้าสามารถบอกกับพระเจ้าขอถวายตัวกับพระเจ้าขอถวายตัวกับพระเจ้าขอพระเจ้าให้มือที่อ่อนแรงนั้นถูกยกชูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าช่วยให้ขาที่เขยกนั้นหายบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าให้พลทหารของพระองค์เข้าสู่การประจำการในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเถิดพระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาท่านขอถวายตัวท่านขอถวายตัวให้กับพระเจ้าขอลุกขึ้นปฏิบัติพระเจ้าอย่างเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอถวายตัวของเราแด่พระองค์อย่าให้เราทอดแท้กับคนที่ปฏิเสธเพราะถ้ามีคนปฏิเสธก็จะมีคนยอมรับอย่าเราดูหมิ่นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทำงานผ่านงานรับใช้ของเราข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดยกชูจิตใจคนในคริสตจักรให้ลุกขึ้นรับใช้พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงเร้าจิตใจคนโยธาของพระเจ้าลุกขึ้นเข้มแข็งกล้าหาญเถิดฮาเลลูยา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 พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอถวายตัวแด่พระองค์พี่น้องอธิษฐานถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าสิครับขอถวายตัวแด่พระเจ้าเพื่อจะเป็นคนงานที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าพระเจ้าเราขอถวายตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าเราขอปฏิบัติพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเราขอแสดงความรักของเราที่มีต่อพระองค์ขอเป็นนักแสดงที่เล่นให้กับผู้ชมคนเดียวได้พอใจคือพระเจ้าขอสัตย์ซื่อกับบทบาทที่พระเจ้าได้มอบหมายเป็นความวางใจให้กับเราพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดอย่าให้มือของเราหย่อนอยู่ด้วยความเกียจคร้านอย่าให้มือของเราหย่อนอยู่ด้วยกับการสารวนในหลายสิ่งเราขอลุกขึ้นมาทำงานพระเจ้าเราขอลุกขึ้นอาสาตัวเราขอลุกขึ้น
คนในบัตรพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูฮาเลลูยาฮาเลลูยากี่ท่านพระเจ้าพูดกับท่านวันนี้เรื่องการลุกขึ้นไม่อายเพื่อพระนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องการกล้าหาญในการประกาศพระนามพระเยซูคริสต์ท่านขอตัดสินใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์ด้วยใจกล้าหาญจะไม่ขอกลัวจะไม่ขอนั่งเก็บข่าวประเสริฐไว้อยู่คนเดียวท่านตัดสินใจยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าบอกพระเจ้าก็พระเจ้าขอถวายตัวขอถวายตัวเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้คริสตจักรแห่งนี้ลุกขึ้นในการประกาศพระนามพระเยซูข่าวประเสริฐที่ปลดปล่อยคนจากความมืดข่าวประเสริฐที่ปลดปล่อยคนจากการทำลายของผีมารซาตานขอพระเจ้าโปรดปลดปล่อยคนในเมืองไทยในบ้านเมืองในสังคมของเราจากความบาปจากการคดโกงจากการผิดศีลผิดธรรมขอพระเจ้าโปรดให้เรามีใจกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้ไม่ละอายขอพระเจ้าโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอถวายตัวแด่พระเจ้าเราขอถวายตัวเพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราขอถวายตัวเพื่อให้พระเจ้าใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าขอถวายถวายข้าขอข้าขอถวายถวายรับใช้รับใช้พระองค์และจะขอและจะขอติดตามถึงรักพระบิดจนกว่าชีวะฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่บอกว่าเราอยู่ในขบวนของผู้ชนะเราอยู่ในขบวนของผู้ชนะพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทำให้เรารู้ว่าเมื่อเจอคนปฏิเสธก็จะมีคนยอมรับและพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงทราบจิตใจของเราเป็นอย่างดีความซื่อตรงที่เรามีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงรู้สิ่งนี้เป็นอย่างดีพระเจ้าทรงรู้สิ่งนี้เป็นอย่างดีให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันในประการนี้สิครับที่วันสุดท้ายเมื่อเราเจอต่อหน้าพระพักพระเจ้าขอให้เราเป็นทาสที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าให้เรายกเสียงอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้วันสุดท้ายเมื่อเราพบพระพักของพระองค์พระเจ้าจะโปรดปรานและพอพระทัยเพราะเราเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราใช้เวลาชีวิตของเราในช่วงแต่ละซีซั่นของชีวิตเราด้วยความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าด้วยการรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งถวายตัวให้กับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเมื่อวันนึงที่เราจากโลกนี้ไปเราจะได้ทิ้งเมล็ดหลายๆเมล็ดไว้บนโลกใบนี้วันนึงรุ่นต่อไปจะได้มาเห็นเมล็ดที่เราหว่านมันโตขึ้นกว่าเดิมขอพระเจ้าช่วยให้เราทิ้งตำนานอะไรบางอย่างทิ้งมรดกอะไรบางอย่างไว้ให้กับคนรุ่นๆถัดไปขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราสัตย์ซื่อกับพระองค์ที่วันนึงเราหว่านและอีกวันนึงจะมีคนมาเก็บเกี่ยวกินขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้เราเป็นคนสัตย์ซื่อกับพระองค์และขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทย
ให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ